วันฉลองวันสตรีสากลเดือดจัดเพชรจีจ้าปะทะเจเน็ตท็อดชิงเจ้าคิกบ็อกซิ่งวันเกณฑ์ทัพขุนพลหญิงแกร่งระดับหัวกะทิขององค์กรออกสำแดงฝีมือเพื่อประกาศศักดาฮีโร่หญิงแห่งวงการกีฬาต่อสู้ฉลองวันสตรีสากล8มีนาคมของทุกปีโดยมีเข็มขัดเป็นเดิมพันถึง2เส้นในอีเวนต์เดียวในศึกวันไฟท์ใน20ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่9มีนาคม67คู่เอกของรายการเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์เจเน็ตท็อดราชินีคิกบ อกส อีเองอรุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอคนปัจจุบันเปิดโอกาสให้นักชกสาวแกร่งขวัญใจชาวไทยเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งเฉพาะการรุ่นเดียวกันขึ้นวัดฝีมือเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในสายคิกบ อกส อีเองอเพียงหนึ่งเดียวเจเน็ตมวยหญิงยอดอัจฉริยะแห่งยุคนั่งแท่นราชินีคิกบ อกส อีเองอรุ่นอะตอมเวทจากการกระชากเข็มขัดมาจากแชมป์โลกสาวชาวไทยสแตมแฟเทคเมื่อปี2563โดยยังไม่เคยได้ป้องกันแชมป์ตั้งแต่นั้นมาครั้งนี้เจเน็ตในวัย38ปีได้เลือกกลับมาทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกพร้อมประกาศเจตจำนงว่าจะขอใช้ไฟนี้อำลาสังเวียนและจบเส้นทางอาชีพนักสู้ของเธอแบบสวยๆด้วยการจารึกชื่อในฐานะราชินีคิกบ อกส อีเองอของรุ่นนี้ตัวจริงเสียงจริงไว้ในทำเนียบวันด้านเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มสาวแกร่งชาวไทยผู้ไร้พ่ายทำให้โลกตะลึงด้วยการปราบตัวแม่คิกบ็อกซิ่งผู้แข็งแกร่งจากแดนน้ำหอมอนิสาเม็กเซนคว้าเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะการมาได้พลิกความคาดหมายแม้จะเป็นการลงแข่งกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตในศึกวันลุมพินี46เมื่อเดือนธันวาคม66ซึ่งครั้งนี้เธอพร้อมพิสูจน์ฝีมือกับตัวแม่อย่างเจเน็ตโดยเชื่อว่าบัลลังก์นี้ถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายอำนาจสู่นักสู้เลือดใหม่เสียทีส่วนคู่รองของรายการเป็นการคืนสังเวียนของแชมป์โลกคุณมัมอันลิเซียเฮนเลนโรดริเกสราชินีมวยไทยรุ่นอะตอมเวทที่ก่อนหน้านี้กลับมาผงาดเหนือบัลลังก์อย่างยิ่งใหญ่หลังเคลียร์เจเน็ตท็อดแชมป์โลกเฉพาะการไปพ้นทางรวบเข็มขัดไว้แต่เพียงผู้เดียวในศึกวันไฟไนท์8เมื่อเดือนมีนาคม66โดยครั้งนี้เธอจะทำหน้าที่รังเข็มขัดมวยไทยครั้งที่2กับผู้ท้าชิงสาวฟอร์มดุจากแดนกระทิงคริสติน่าโมราเลสที่เพิ่งโชว์ฟอร์มแกร่งเล่นงานสาวน้อยมวยไทยแอนนาซูเปอร์เกิร์ลในศึกวันไฟไนท์16เมื่อเดือนพฤศจิกายน66ไม่เพียงเท่านี้แฟนกีฬาการต่อสู้ยังจะได้เห็นกลับมาของนักสู้สาวดาวเด่นของวันมากมายได้แก่แจ็คกี้บุญตันจีฮินรัตซวนเอคาทรีน่าวันดารีวาลาร่าเฟอร์นันเดสและนักสู้สาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสโนแอลกรองชองร่วมด้วยการปรากฏตัวครั้งแรกของเสกสรรในร่างหญิงอยู่เหยาปุยและเจ้าของตำแหน่งแชมป์มวยไทยหญิงจากเวทีค้นหาดาวรุ่งโรดทูวันซีซั่น 2. เซียโคเฮนอัดแน่นรวมทั้งสิ้น9คู่ให้ดูกันจุใจแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันไฟใน20ในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ .com และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch.onfc.com บางประเทศ Facebook and YouTube วันบางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา8นาฬิกาส่วนทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณสดเวลา10นาฬิกาพร้อมติดตามข่าวสารความคืบหน้าของวันได้ทางเว็บไซต์ onfc.com และ Instagram onechamp สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันไฟใน20เจเน็ตท็อด vs เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มชิงแชมป์โลก
คิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวท 105-115 ปออันลิเซียเฮนเลนโรดริเกส vs คริสติน่าโมราเลสชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอแจ็คกี้บุนตัน vs มาร์ตินมิคิเลโต้มวยไทยแคทเวท 130 ปอจีฮินรัตส่วน vs ชิฮิโรซาวาดะMMA รุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอเอคาทรีนาวันดาริวา VS มาติน่าเคียชินสกามวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอลาร่าเฟอร์นันเดส VS หยูเหยาปุยมวยไทยรุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอวิกตอเรียซูซา VS โนแอลกรองชองMMA รุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอเมซ่าบาสโตส VS คานาเอะยามาดะกล้ามจับล็อกรุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอเซียโคเฮน VS เทโอโดราคิริโลวามวยไทยรุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอนุสรณ์แนะทุกฝ่ายควรยุติได้แล้วหลังศาลฎีกามีมติเอกฉันท์ยกฟ้องคดีรถโชว์อนุสรณ์แนะทุกฝ่ายควรยุติได้แล้วหลังศาลฎีกามีมติเอกฉันท์ยกฟ้องคดีรถโชว์ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนใดผิดกฎหมายเมื่อวันที่4มีนาคม67นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อศูนย์พิพากษายกฟ้องคดีที่ปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพวกรวม6คนคดีจัดอีเวนต์รถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยงองูบอใบไม้240ล้านบาทพร้อมสั่งเพิกถอนหมายจับว่ามติศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ออกมา9ต่อ0คือเป็นมติเอกฉันท์แม้ปปช.จะสามารถพิจารณายื่นอุทธรณ์ได้แต่มติที่ออกมาชี้ชัดเป็นมติเอกฉันท์9ต่อ0ชัดเจนขนาดนี้ก็ไม่ควรยื่นอุทธรณ์ต่อถือว่าการจัดอีเวนต์รถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยงองูบอใบไม้240ล้านบาทไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนใดผิดกฎหมายไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดงองูบอใบไม้240ล้านบาทถูกจ่ายโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก่อนจ่ายก็ได้ตรวจสอบโดยคณะกรรมการโดยละเอียดเมื่อเห็นว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันจึงสั่งการให้จ่ายได้เท่ากับเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนใดผิดกฎหมายบ้านเมืองเราเสียโอกาสกับความขัดแย้งมามากแล้วได้เวลากระดับการพัฒนาเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้เดินหน้าพัฒนาต่อไปนายอนุสรณ์กล่าวหัวใจนักสู้เมย่าซันซันแต่งกลอนเนื่องในวาระ4มีนากระเทยแห่งชาติปลุกหัวใจนักสู้กระเทยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเมย่าซันซันแต่งกลอนเนื่องใน4มีนาวาระกะเทยแห่งชาติกอบกู้สุขุมวิท11มาล้วงคองูเห่ามึงต้องมีเอเรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนระอุในทั่วข้ามคืนจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11ติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน X Twitter หลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์20คนได้รุมทำร้ายกระเทยไทย2คนจนได้รับบาดเจ็บแถมยังมีการขโมยทรัพย์สินไม่เกรงกลัวกฎหมายพร้อมถ่ายคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ในประเทศฟิลิปปินส์งานนี้พลังกระเทยไทยใครจะไปทนไหวเกิดการนัดกอบกู้ศักดิ์ศรีหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งที่กลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์พักอยู่ในซอยสุขุมวิท11จนมีการเรียกปรากฏการณ์เมื่อวันที่4มีนาคม2567ว่าวันกระเทยผ่านศึก
ในขณะที่เมย่าซันซันเจ้าของตำแหน่งมิสฟาบูอัสไทยแลนด์2023ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเหตุการณ์นี้เช่นกันด้วยการแต่งกลอนให้พี่น้องกระเทยไทยเพื่อเป็นกำลังใจเนื่องในโอกาสสีมีนาวารกาศเทยแห่งชาติโดยกลอนนี้ระบุไว้ว่าสีมีนาจารึกศึกครานี้เราเป็นคนพื้นที่ไม่หนีหายมาล้วงคองูเห่ามึงต้องดีเอไม่ต้องทำเขินอายมึงลงมาสุขุมวิท11 700หมัดสารพัดตัวแม่พร้อมแล่หมาอีพักแป๊กทำมั่นไร้น้ำยาหล่อนได้กินน้ำตาทุกคราไปพาวเวอร์แบงค์เตรียมไว้ให้เสร็จสับห้ามให้ดับกลางทางนะแม่จ๋า30เปอร์ที่เหลือพอยเยียวยาโซนนานาเป็นของแม่อย่าไปยอมซีอาเมย่าซันซันข่าวที่เกี่ยวข้องวันกระเทยผ่านศึกกระเทยไทยหลายร้อยรอเจอกระเทยฟิลิปปินส์หลังรุมตบชิงทรัพย์เปิดไทม์ไลน์เดือดกระเทยไทย VS กระเทยฟิลิปปินส์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11เจรจาวุ่นกอบกู้กระเทยไทยปิงลี่เฟมัสก็มาร่วมขบวนนับพันหลังที่น้องกระเทยโดนรุม20-2